ไฟเขียวกฎหมายใหม่นะฮะรถยนต์วิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งขวาห้ามต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกฎหมายใหม่รถยนต์สามารถวิ่งทางหลวงได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเลนขวาต้องไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถบรรทุกรถโดยสารวิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถลากจูงรถสำล้อนะฮะวิ่งได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถจักรยานยนต์วิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้นรถบิ๊กไบค์นะครับวิ่งได้ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่10มีนาคม2564ที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนดพุทธศักราช2564นะครับโดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้ข้อที่1 นะฮะรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัมนะครับหรือรถบรรทุกโดยสารที่มีที่นั่งโดยสารเกิน15คนนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่2 นะฮะรถขนาดที่ลากจูงรถอื่นรถยนต์4ล้อเล็กนะฮะหรือรถยนต์3ล้อให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อที่3 นะครับรถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่จักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์35กิโลวัตต์หรือความจุเครื่องยนต์400ซีซีขึ้นไปนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะข้อที่4นะครับรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่5นะครับรถบรรทุกคนโดยสารเกิน7คนแต่ไม่เกิน15คนนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่6นะครับรถแทรกเตอร์นะฮะรถบดถนนหรือรถใช้งานเกษตรกรรมนะครับให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะข้อที่7นะครับรถอื่นๆนอกเหนือจากข้อ1ถึง6ดังกล่าวให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากอยู่ในช่องทางเดินรถขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่มีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือวิสัยทัศน์หรือเหตุขัดข้องอื่นๆนะครับทั้งนี้นะครับหากการเดินรถหรือช่องทางเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ1ถึง7ดังกล่าวให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดนั้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ